เอาละค่ะพี่กัดค่ะวันนี้นะคะจะไปเริ่มต้นกรณีหลอกทําประกันค่ะลูกค้าประกันชีวิตนะคะเข้าไปแจ้งความกับตํารวจเมืองระยองถูกผู้จัดการระดับภาคมาหลอกนะคะคือเก็บเงินประกันไปแล้วค่ะแต่ปรากฏว่าไม่ยอมส่งให้สำนักงานใหญ่พอไปตรวจสอบถามถึงกรมธรรม์ไม่ได้สุดท้ายรู้ว่าถูกหลอกมูลค่าความเสียหายรวมกันเป็นเงินกว่า100 ล้านบาททีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะคุณสิริพรอ่อน2ชั้นอายุ45 ปีค่ะอยู่ที่ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองเป็นเจ้าของร้านขายข้าวสารพร้อมด้วยคุณกนกพรศรีกุลนะคะอายุ29 ปีเป็นเจ้าของห้องเช่าอพาร์ตเมนต์กับพวกรวมกันนี่7 คนค่ะคือล่าสุดเข้าไปแจ้งความกับรองผู้กำกับสอบสวนสภ.เมืองระยองหลังจากที่ถูกผู้จัดการภาคบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งเก็บเงินลูกค้าไปแล้วไม่ยอมส่งให้บริษัทประกันภัยค่ะคุณสิริพรเล่าเลยนะคะว่าประมาณมิถุนายนปี58ผู้จัดการภาคนี่มาซักชวนตัวเองและครอบครัวให้ทำประกันชีวิตก็ทำไป4 กรมธรรม์ค่ะรวมเป็นเงิน400,000 บาทด้วยกันจากนั้นก็ชวนไปสอบเป็นตัวแทนประกันต่อมา10 กุมภาพันธ์ปีนี้นะคะมาชวนตัวเองและก็คุณกนกพรให้ร่วมลงทุนในรูปแบบของประกันชีวิตตัวเองกับสามีนี่ร่วมลงทุนไปคนละ1 ล้าน2 คนรวมกัน2 ล้านพอไปรวมกับคุณกนกพรร่วมลงทุนไปก็เป็นเงิน3 ล้านบาทค่ะแต่ปรากฏว่าทางผู้จัดการภาคออกเป็นใบเสร็จประกันชีวิตให้แต่ยังไม่ได้รับกรมธรรม์นะคะ1 เดือนต่อมาค่ะก็เลยไปทวงถามถึงกรมธรรม์ปรากฏว่าได้รับการชี้แจงว่าอยู่ระหว่างดำเนินการจนกระทั่งเมษายนนี่แหละค่ะความมาแตกเพราะว่าคุณสิริพรเข้าไปที่สำนักงานใหญ่ประกันภัยที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยองไปถึงนี่ตกใจเลยค่ะคุณนิการเพราะว่าพนักงานถึงท่านกำลังเก็บของและก็บอกได้ว่าบริษัทนั้นกำลังจะปิดนะคะค่ะคือเธอก็บอกว่าพยายามจะติดต่อผู้จัดการภาคคนนี้แต่ว่าไม่สามารถติดต่อได้เลยตัดสินใจมาแจ้งความค่ะพบว่ามีผู้เสียหายที่มาแจ้งความไว้อีกหลายคนเสียเงินไปแล้วหลายแสนบาทบางคนสูญเสียเงิน500,000 บาท800,000 บาทก็มีสูงถึง4,500,000 บาทก็มีเหมือนกันมูลค่ารวมๆกันแล้วค่ะสูงถึง125 ล้านบาทซึ่งฝั่งของผู้เสียหายก็บอกว่าอยากจะให้บริษัทประกันออกมารับผิดชอบค่ะเขายังไม่ทราบว่าเข้าบริษัทหรือเปล่าแต่กรมธรรม์เรายังไม่ออกบริษัทจะไม่ออกกรมธรรม์ประกันชีวิตให้ที่เรามาเรียกร้องแจ้งความก็คือว่าเงินเราอ่ะอยู่กับเขาไปแล้วแล้วเราได้ใบเสร็จมาตอนแรกเราก็ไว้ใจก็คือทำประกันกับเขาแล้วก็ได้ใบได้เล่มกรมธรรม์มาแต่ฉบับนี้ก็ยังไม่ได้อะค่ะยังไม่ได้เล่มกรมธรรม์ค่ะรับเงินของเราไปแล้วเนี่ยนะใช่ค่ะเท่าไหร่ครับ500,000ค่ะโดนไป500,000 บาทค่ะ2 คนผัวเมียได้รับใบเสร็จหรือยังอันนี้ได้รับใบเสร็จแล้วแต่ยังไม่เข้าบริษัทนี้นะฮะอันนี้คือปีที่2แล้วเขาเก็บยอดประกันครั้งที่2แล้วเขาไม่เอาเข้าบริษัทอะค่ะอ๋อไม่เอาเข้าบริษัทใช่แล้วทางบริษัทเตือนมาในโทรศัพท์นะคะว่าทางเราขาดประกันอ๋อเราโดน3 ล้านยังไงก็เหมือนกับของพี่เขาอะค่ะหลอกให้ทำประกันชีวิตให้ทำประกันชีวิตกับซิงเกิลพรีเมียมแล้วก็จ่ายครั้งเดียวจ้าแล้วก็มีผลตอบแทนสูงมีอะไรหลายๆอย่างจ้าที่เขาให้มาจ้าเราก็เชื่อใจก็จ่ายนี่แหละค่ะเป็นเสียงของผู้เสียหายนะคะว่าสูญเสียเงินไปรวมกันนี่จำนวนมากทีเดียวค่ะส่วนฝั่งของตำรวจเจ้าของคดีบอกเลยนะคะว่าตอนนี้ก็ประสานงานไปยังบริษัทประกันที่ผู้เสียหายกล่าวถึงให้มาเจรจาพูดคุยเรื่องของการชดใช้ค่ะก็นัดกันอีกครั้งนี่28 เมษายนนะคะค่ะเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้คงจะ